เซเลนสกี้ยิ้มไม่ออกตุรกีเปิดโดรนใหม่อันคา3หลบเรดาร์เลี่ยงระบบป้องกันลุ้นส่งรัสเซียร่วมศึกยูเครนวันที่21มีนาคม2566สำนักข่าวท็อปวอร์นิวส์รายงานว่าตุรกีแสดงโดรนโจมตีใหม่อันคา3ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลายการป้องกันด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศที่แข็งแกร่งตุรกียังคงพัฒนาโดรนของตนเองอย่างต่อเนื่องรวมถึงเครื่องยนต์ไอพ่นทูคิสแอโรสเปซอินดัสทรีหรือว่า TAI บริษัทอุตสาหกรรมอากาศยานตุรกีจัดงานนำเสนอ UAV โจมตีอันคา3รุ่นใหม่ซึ่งมีการประกาศการสร้างในเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดรนอันคา3ซึ่งประกาศเมื่อปลายปีที่แล้วในที่สุดก็แสดงในรูปของแบบจำลองขนาดเต็มไม่ใช่ภาพวาดเหมือนเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองหรือต้นแบบที่สมบูรณ์บริษัทไม่ได้อธิบายแต่เทมเอลโคเตล CEO ของ Tukis Aerospace Industry หรือว่า TAI กล่าวว่าโดรนตัวใหม่จะทำการบินครั้งแรกในเร็วๆนี้เมื่อพิจารณาจากข้อความนี้การทำงานกับ UAV นี้กำลังดำเนินไปอย่างแข็งขันโดรนโจมตีรุ่นใหม่ได้รับการประกาศในตุรกีในเดือนธันวาคม2565อยู่ระหว่างการพัฒนาโดย Tusar Engine Industry ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Tukis Aerospace Industry หรือว่า TAIUAV ถูกวางตำแหน่งเป็น UAV โจมตีหนักที่ขับเคลื่อนด้วยไอพ่นที่สามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้แม้ในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่แข็งแกร่งต้องขอบคุณอาวุธยุทโธปกรณ์และการออกแบบที่มองไม่เห็นด้วยเรดาร์การประกอบต้นแบบและเริ่มการทดสอบมีกำหนดในปีนี้แต่ยังไม่ทราบวันที่แน่นอนความสำคัญของการพัฒนานี้สำหรับตุรกีนั้นเห็นได้จากความจริงที่ว่าเออร์โดอันนำเสนอในเดือนธันวาคมโดยกล่าวว่าอันคา3เป็นโครงการรุ่นใหม่ที่จะยกระดับขีดความสามารถของยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับให้สูงขึ้นผู้เชี่ยวชาญมีการเปรียบเทียบอันคา3 UAV ของตุรกีกับ X-47B ของอเมริกานิวรอนของยุโรปและ S-70โอคอนิกของรัสเซียจาก Open Source เป็นที่รู้จักกันว่าน้ำหนักการบินขึ้นสูงสุดของโดรนตุรกีจะอยู่ที่ประมาณ7ตันโดยจะติดตั้งเครื่องยนต์ไอพ่นเทอร์โบแฟนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663